คนพิธาต้องแล้วค่ะอะไรคุณพิธาเมื่อวานที่ไปออกรายการแล้วเห็นพูดถึงเรื่องแอปอะไรยังไงน้องใบเล่าให้พี่ฟังซิใช่คืออย่างมันยังไงคุณพิธาเนี่ยจะมี IG อยู่2 อันเป็น IG แบบที่เป็นทางการกับ IG แบบที่เป็น IG ส่วนตัวอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีนี่พี่ยังไม่มี IG 2 อันเลยพี่ยังมีอันเดียวเลยใบ follow ทั้ง2 อันเลยคุณพิธาแฟนๆทราบอยู่แล้วว่าคุณพิธามี2 อันเหรอออกบังเอิญพี่ไม่ใช่พิธาค่ะเออพี่เป็นพี่พีในอันที่เป็นส่วนตัวค่ะคือมีคนทำคลิปนี้ค่ะก็คือเป็นคลิปที่คุณพิธาดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงคืนนี้ขอหอมเสร็จแล้วก็เอารูปของพี่แอฟทักษะออนอ่ะแปะเอาไว้ทำเองหรือเปล่าไม่ค่ะมีคนทำแล้วแท็กไปหาคุณพิธาพิธาก็เลยเอาคลิปนี้มาลงมารีโพสต์ในสตอรี่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นฮือฮาเพราะตอนแรกหลายคนเข้าใจว่าคุณพิธาทำเองหรือยังไงเอ๊ะทำไมร้องเพลงนี้คืนนี้ขอหอมแหมเนื้อเพลงมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเป็นรูปพี่แอฟด้วยเอ๊ะยังไงเออไหนเนี่ยค่ะแล้วใครเลยจะรู้ไม่มั้งเขาจะมาทำอันนี้เองเหรอไม่ใช่อยู่แล้วค่ะรีโพสต์ Instagram แล้วปรากฏว่าพอไปออกรายการก็มีการอัปเดตถึงสถานะหัวใจตอนนี้สถานะหัวใจคุณทิมพิธาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นผู้ชายฮอตนะหัวใจยังว่างไหมคุณทิมก็ตอบคำถามนี้ค่ะบอกหัวใจยังอยู่ที่ประชาชนและลูกสาวเป็นหลักครับมีสมาธิทำงานการเมืองแก้ไขปัญหาและดูแลลูกเป็นหลักมีสมาธิอยู่ในหัวใจแค่2 อย่างนี้ก็คือประชาชนกับลูกสาวทีนี้เขาถามต่อพิธีกรก็ถามต่อบอกอ้าวแล้วข่าวกับพี่แอฟล่ะคุณทิมก็บอกว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดครับไม่จริงเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเมื่อวานน่ะมือลั่นที่ไปรีโพสต์สตอรี่มือลั่นเป็นอุบัติเหตุคือพอดีเดินทางอยู่แล้วกำลังเล่น Instagram กับพี่น้องประชาชนแล้วมีคนมาบอกว่าช่วยรีสตอรี่หน่อยได้ไหมแล้วจะตั้งใจเรียนจะตั้งใจดูแลสุขภาพแล้วคุณทิมก็เลยผมว่างๆอยู่ก็นึกสนุกก็เลยเล่นไปก็เลยรีทวีตไปไม่ใช่รีทวีตรีสตอรี่รีสตอรี่ไปเป็นร้อยๆคนเลยอันนี้ไม่ใช่ลั่นมั้งมาดูตั้งใจนะก็คือคงกดรีสตอรี่เพราะว่าเมื่อวานไปเข้าไปดูค่ะคือคุณทีมก็รีเยอะจริงๆจนแบบจริงๆปกติมันต้องเป็นขีดใช่ไหมจะมันกลายเป็นจุดๆเลยอ่ะเพราะว่าคงรีโพสรีสตอรี่เยอะอะค่ะบอกผมไม่ได้มีเจตนาอะไรไปมากกว่านั้นต้องขอโทษคุณแอฟด้วยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยยืนยันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมือลั่นครับมือลั่นครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยืนยันแบบนี้ค่ะจบใช่ไหมน้องคิดว่าประชาชนจบไหมไม่จบมันก็เป็นความเหมือนกับดูละครอ่ะเออค่ะใช่ไหมก็จีนเหมือนดูมาตาลาดาเงี้ยค่ะอะไรอย่างนั้นไหมค่ะเออมาตาลาดานี่เรตติ้งดีที่สุดของปีนี้แล้วนะค่ะตอนจบอ่ะ5กว่าเลยนะใช่มาตาลาดาเนี่ยดีใจกับผู้จัดกับน้องๆ นักแสดงด้วยนะคะเออละครดีจริงๆเรากลับมาว่ากันต่อเอาจริงจังหรือจะเอายังไงท่านผู้ชม